อยากไปร่วมเต่างอยด้วยเลยนะคะเมื่อสักครู่แจกความสดใสทุกคนได้อมยิ้มตามกันทุกวันเลยค่ะกับการจ้างเทรนเนอร์มาสอนเต้นทุกเช้าของผู้จัดการดาราดีกรีผู้จัดละครอย่างคุณเอสุภชัยที่บอกว่าอยากจะเป็นหมูที่แข็งแรงก็เลยออกกำลังกายทุกวันเรื่องชุดไม่ต้องพูดถึงค่ะเต้นเพลงไหนแต่งตัวตามคอนเซปต์ศิลปินเป๊ะเลยนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่าการเต้นไม่ได้ต้องการลดหุ่นค่ะขอเป็นหมูที่แข็งแรงดีกว่า น้ำหนักไม่เคยชั่งอะค่ะแต่น้องแป๊ะแต่ว่าเหมือนเดิมอย่างเงี้ย คือพี่เอเพียงแค่อยากออกกำลังกายตอนเช้าเหมือนกับว่าตอนแรกพี่เอก็ไปเต้นที่ฟิตเนสใช่เปล่าครับแล้วก็พอดีเวลาหลายอย่างมันไม่ลงตัวก็เลยจ้างครูมาสอนที่บ้านเหมือนกับให้มันสนุกมากขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเราได้แต่งตัวด้วยแต่งหน้าด้วยทำผมด้วยแล้วก็ได้เต้นด้วยมันเหมือนเป็นการโชว์สนุกสนานอะไรนะครับตอนนี้ได้มาจากน้องยุ้ยเป็นธรรมวันนะครับเมื่อก่อนเป็นพรีเซนเตอร์ดิราวันแล้วน้องยุ้ยมีวิกเต็มเลยอะค่ะก็เอามาอีก5-6 อันแล้วของแม่ทุมซึ่งแบบแม่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่กันเต็มไปหมดเลยอะค่ะน้องอ้ําหัวเราะทุกวันเลยค่ะน้องอ้ําแบบว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ทําให้ฉันแบบว่าเวลาเครียดอะแล้วมาดูอะแล้วก็ตลกไอ้เดี๋ยวนี่ขนาดคนไม่ได้ follow IG นะคะยังตลกเลยก็แบบว่าสนุกสนานน้องอ้ําก็แซวว่าเธอทําไปได้ยังไงหรอก็สนุก